พากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีตอนนี้นั่งสมาธิภาวนาทุกคนต้องสนใจในการนั่งสมาธิภาวนาเพราะการนั่งสมาธินี่มันเป็นการฝึกจิตให้สงบฝึกจิตให้เข้มแข็งเพื่อเผชิญกับเหตุต่างๆในโลกนี้ทั้งภายในทั้งภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงยั่งยืนเหตุนั้นมันถึงได้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแม้แต่กิเลสตัณหาก็ไม่ยั่งยืนเหมือนกันดังนั้นทุกคนให้พิจารณา พิจารณาให้มันเห็นเช่นความรักอย่างนี้นะไม่เห็นว่ามันยั่งยืนเลย เวลารักกันมาแล้วน้ำต้มผักก็ว่าหวานคุณว่าเวลาชังกันมาแล้วน้ำตาลก็ว่าขมเจใจของปุถุชนไม่แน่นอนยอมพลิกแพลงไปตามอำนาจของกิเลสที่มีอยู่ในใจดังนั้นอย่าไปเชื่อมันมากนักกิเลสนี่นะมันเป็นของไม่เที่ยงมันกลับกรอกมันจึงได้ทำจิตของคนเราให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นเองถ้ามันเที่ยงแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ดับเลยนี่มันก็ดีสิมันก็จะได้สบายใจไปเมื่อความรักเกิดขึ้นอย่างนี้นะมันไม่เบื่อไม่หน่ายเลย มันรักเรื่อยไปตลอดอนันตกาลไปนู่นอย่างนี้อย่างนี้มันก็ควรแท้แหละควรส่งเสริมความรักจริงๆนี่แต่นี่มันหาเป็นเช่นนั้นไม่เช่นนั้นแล้วคนเราแต่งงานกันมาแล้วมันจะได้หย่าร้างกันหรือส่วนมากก็มีหย่าร้างกันเยอะแยะคนแต่งงานกันมาแล้วในโลกอันนี้นะก็เพราะใจของปุถุชนนี่มันกลับกรอกนั่นเองรูปนี้เป็นสิ่งที่น่ารักแล้วได้มาสมประสงค์แล้วขั้นไปเห็นรูปอื่นผันยังสำคัญว่ารูปนี้มันยังสวยกว่ารูปนั้นเอาดิ้นรนแสวงหาเมื่อได้รูปนั้นมาแล้วก็ทิ้งรูปนี้ปล่อยให้เกิดความทุกข์ระทมไปทั้งตนและทั้งผู้อื่นแม้ความชังก็เหมือนกันนะมันก็ไม่ยังยืนเหมือนกันแหละเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกลียดชังกันไปชั่วระยะหนึ่งถ้าหน่อยหนึ่งอารมณ์นั้นหายไปแล้วความชังนั้นก็หายไปตามกันนะเกิดความรักกันขึ้นมาแทน ก็เป็นอยู่ ก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละจิตใจของปุถุชน เพราะฉะนั้นมันจึงเอาแน่นอนอะไรไม่ได้ โหเจริญสมาธิภาวนาเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วมันจึงได้รู้แจ้งว่ากิเลสนี้มันมีมายา
มันหลอกให้คนเราหลงเมาติดอยู่ในโลกอันนี้หนีจากโลกอันนี้ไปไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นน่ะ ไม่ควรที่จะไปหลงไหลมายาของกิเลสตัณหาดังกล่าวมานั้นควรพากันใส่ใจพิจารณาให้มันเห็นตามความเป็นจริงเมื่อมันไม่เที่ยงก็ต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นแต่มันเกิดแล้วก็ดับไปถ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้บ่อยๆเข้าก็จะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็คลายความกำหนัดยินดีเช่นนั้นแหละจิตอันนี้นะเมื่อมันไม่เบื่อหน่ายมันจะไปคลายได้ยังไงล่ะมันชอบใจอยู่มันก็ยึดถือเอาไว้ดังนั้นการทำใจให้สงบนี่นั่นจึงชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตของคนเราจริงๆสำหรับผู้ที่ต้องการความสุขเกลียดต่อความทุกข์แล้วเช่นนี้ไม่มาทำใจนี้ให้สงบตั้งมั่นลงแล้วก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้แม้จะเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่กี่ชาติก็ตามแหละถ้าหากว่าปล่อยใจนี้ยังให้หลอดแหละเหลวไหลไปอยู่ตราบใดแล้วก็จะต้องได้ประสบกับความทุกข์นี่อยู่ตราบนั้นเองทีเดียวทุกข์มันไม่ใช่อยู่ที่อื่นอยู่ที่ใจดวงเดียวนี่แหละร่างกายมันก็ไม่ว่ามันเป็นทุกข์แต่ว่ามันหากมีลักษณะของทุกข์ปรากฏให้จิตรู้อยู่คือความไม่เที่ยงของร่างกายนั่นแหละเป็นเครื่องหมายของความทุกข์ของร่างกายแต่ถ้าหากว่าไม่มีจิตนี่มาครองอาศัยอยู่แล้วมันจะไม่มีใครรับรู้ความทุกข์ของร่างกายอันนี้เลยก็เพราะจิตเนี่ยมาครองอยู่นี่จิตจึงเป็นผู้รับรู้ความทุกข์ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอันนี้อ้าวเจ็บแข้งปวดขาจิตนี่แหละเป็นผู้แสดงออกเปล่งออกมาทางวาจาว่าเจ็บแข้งเจ็บขาแต่ถ้าไม่มีจิตดวงนี้อาศัยอยู่แล้วไม่มีใครจะเปล่งวาจาอย่างนี้ออกมาได้เหมือนอย่างคนตายอย่างนี้นะมันพูดอะไรก็ไม่ได้ไม่รู้จะเก็บจะปวดอะไรเลยแม่เขาเอาไฟเผาก็ไม่ได้ร้องควรครางแต่อย่างใดนั่นแหละเป็นเครื่องสอยเห็นว่าดวงจิตดวงนี้แหละเป็นผู้รับรู้กับความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความดีความชั่วความเสียใจดีใจอะไรมันก็มารวมลงที่จิตดวงเดียวนี้เองอย่าไปสำคัญอย่างอื่นถ้าผู้ใดภาวนาสำรวมจิตนี้เข้ามาภายในมาตั้งอยู่ภายในแล้วมันรู้หมดนั่นแหละบาปก็รู้บุญก็รู้คุณก็รู้โทษก็รู้ทุกข์ก็รู้สุขก็รู้ดีชั่วก็รู้รู้ทั้งนั้นแหละขอให้ใจตั้งมั่นอยู่ภายในนี่เช่นอย่างร้อนมามันก็กำหนดรู้ว่าร้อนหนาวมาก็กำหนดรู้ว่าหนาวอย่างนี้แหละถ้าได้ประสบกับอนิจจารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจมันก็รู้ถ้าได้พบกับอิทธารมอารมณ์ที่น่าชอบใจน่าพอใจมันก็รู้
ถ้าใครด่ามามันก็รับรู้ว่าเขาด่าถ้าใครสรรเสริญมามันก็รับรู้ว่ามีคนนั้นเขาสรรเสริญก็ลองสังเกตดูอะไรอะไรก็มาลงที่ดวงจิตนี่แหละหมดพรรณนาไปแล้วมากมายเหลือเกินแต่เมื่อรวมความลงแล้วก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งห้าอย่างนี้นะมันมาสัมผัสดวงจิตนี่ทั้งนั้นเลยในเมื่อจิตยังอาศัยขันธ์ทั้งห้านี้อยู่สิ่งทั้งห้าอย่างนี้มันก็มาสัมผัสกับดวงจิตนี่แหละทีนี้เมื่อจิตนี้ขาดปัญญาขาดสติสัมปชัญญะรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันก็หลงยินดีหลงยินร้ายหลงเสียใจเศร้าโศกไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจบ้างอันเป็นที่น่าเกลียดน่าชังบ้าง จิตนี่มันก็แปรผันไปตามอารมณ์เหล่านี้แหละเมื่อมันไม่รู้ไม่ฉลาดเหตุดังนั้นมันจึงได้เป็นทุกข์มันจึงได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะว่ามันไปแย่งรูปเสียงกลิ่นรสของกันและกันนี่แหละถ้านักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์ได้เจริญสมาธิภาวนาใจแน่วแน่ลงไปแล้วปัญญาบังเกิดขึ้นพระองค์ก็เห็นความจริงของรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นแล้วจึงไม่ไปแย่งชิงเอาอะไรกับใครพระองค์จึงปรงจึงวางจึงสละหมดทั้งโลกอันนี้เพียงแต่อาศัยเลี้ยงชีพไปชั่วระยะเวลาบุญกรรมยังไม่หมดไม่สิ้นนี้เท่านั้นเองเลยเมื่อบุญเก่าที่พระองค์สร้างมาหมดสิ้นลงเมื่อใดพระองค์ก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไป ก็เป็นนั้นว่าไม่ต้องมายุ่งยากอยู่ในโลกนี้อีกไม่ต้องมาเบียดเบียนกันให้เป็นทุกข์ทนทรมานไม่ต้องมาประคบประงมเลี้ยงดูขันธ์ทั้ง5อันนี้ให้ทุกข์ยากลำบากแต่อย่างใดแต่สำหรับดวงจิตที่ยังไม่รู้แจ้งในขันธ์5ตามเป็นจริงแล้วถึงแม้ว่าขันธ์5นี่มันจะไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันก็ยังอะไรมันอยู่นั่นแหละ มันก็ยังชอบใจกับขันธ์5นี้อยู่ไม่อยากพลัดพรากจากขันธ์5อันนี้เหตุดังนั้นมันถึงได้เป็นทุกข์ดวงจิตดวงนี้นะเพราะว่ามันห่วงใยอะไรของไม่เที่ยงมันอะไรของไม่เที่ยงมันอะไรของที่มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากมันอะไรกับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาเหตุดังนั้นมันถึงได้เป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้นี่ถึงมันบังคับไม่ได้อย่างนี้มันก็ยังอะไรอยู่ลองสังเกตดูดวงจิตอันนี้นะจะมาให้มันเป็นทุกข์อย่างไรแล้วเพราะไปอะไรในของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันแปรผันเรื่อยไปนี่ได้มาทีแรกก็รู้สึกไม่ท่านบริโภคใช้สอยนานไปก็เก่าไปชำรุดไปในที่สุดมันก็แตกทำลายลงร่างกายอันนี้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับเครื่องยนต์กลไกต่างๆเช่นรถยนต์เรือยนต์เป็นต้นเมื่อใช้ไป
เครื่องจักรมันก็หลวมเมื่อเครื่องมันหลวมแล้วมันก็ไม่มีกำลังไม่มีกำลังเข้มแข็งอยู่เต็มที่เหมือนแต่เดิมถ้ามันหลวมจริงๆก็เวลาก็ใช้ไม่ได้เลยบรรทุกอะไรไปก็ไม่ไหวอุปมาเหมือนกับร่างกายของคนเรานี่แหละ เมื่ออาศัยมันนานไปนานไปบุญกุศลที่ตามตกแต่งรักษามันร่อยหรอลงไปร่างกายนี้มันก็ทรุดโทรมไปอ่อนเพลียไปไม่มีกำลังเข้มแข็งเหมือนอย่างเวลาที่บุญกุศลมันยังรักษาเต็มที่อยู่บุญกุศลยังมีกำลังเต็มที่อยู่ มันก็ยังเต้นสามศอกออกสามวาได้ท่านเมื่อบุญกุศลที่สร้างสมอบรมมาแต่ก่อนนั้นมันอ่อนกำลังลงมันจวนจะหมดเข้าไปเท่าใดร่างกายนี้ก็ทรุดโทรมไปเท่านั้นอ่อนแอไป ไม่แข็งแรงเหมือนแต่เดิมอะไรอะไรก็ชำรุดทรุดโทรมไปตาก็มัวหูก็อื้อผิวหนังก็ตกกระหนังก็ย่อนยานฟันก็โยกคลอนเจ็บปวดผมก็เริ่มงอกประปรายไปโดยลำดับไอ้แข้งขาอะไรก็อ่อนแออ่อนเพลียเจ็บบ้างปวดบ้างคัดบ้างตามข้อต่างๆหมดเนี่ยลุกก็ยากนั่งก็ยากเดินเหินไปมาทางไหนก็ต้องระมัดระวังไม่ใช่นั้นก็หกล้มเพราะว่ากำลังที่จะพยุงร่างกายซึ่งมีน้ำหนักตั้ง50 60 70กิโลนี่ไว้ได้เพราะเหตุฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าชราปีดุข้าความแก่ก็เป็นทุกข์ลักษณะอาการของความแก่ดังพรรณนามานี่ย่อมมีอยู่ในรูปกายอันนี้ทุกรูปทุกนามเลยทีเดียวถ้าอยู่ไปนานๆแล้วหลีกไม่พ้นแน่นอนทีเดียวดังนั้นผู้ที่ยังหนุ่มยังแน่นก็ไม่ควรที่จะไปลงละเลงกับร่างกายไอ้ที่ยังหนุ่มยังวัยหนุ่มเนี่ยว่าตนแข็งแรง แล้วผู้เป็นนักบวชบวชเข้ามาแล้วก็อยากจะศึกออกไปไปลื่นเริงบันเทิงกับโลกเขา เพราะว่าตนยังหนุ่มยังแน่นยังมีกำลังวังชาดีอยู่ให้ผู้คิดเช่นนั้นน่ะก็คิดเป็นไปเพื่อความเนิ่นช้าเมื่อไปลื่นเริงบันเทิงอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแล้วก็ไม่มีโอกาสได้สั่งสมบุญกุศลไม่มีโอกาสทำความเพียรละกิเลสตัณหาการลื่นเลิงบันเทิงเช่นนั้นเป็นการสั่งสมกิเลสตัณหาให้หนาแน่นขึ้นในใจเมื่อกิเลสมันหนาแน่นไปเท่าไรทุกข์มันก็ยิ่งติดตามรังควานไปเท่านั้นแหละเพราะว่ากิเลสกับกองทุกข์มันสายเดียวกันมันมาด้วยกันเมื่อมีกิเลสแล้วก็มีทุกข์มาพร้อมก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละเมื่อมีความโลภแล้วมันก็ไปสะสมไปหลอกไปลวงไปช่อโกงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนก็เมื่อเจ้าหน้าที่เขาจับได้ฟ้องร้องก็ไปติดคุกติดตารางนั่นจะไม่เป็นทุกข์อย่างไรแล้วความโลภอ่ะหรือมิฉะนั้นได้สมบัติเข้าของเงินทองอะไรมาแล้วหวงเห็นไว้ไม่อยากใช้ไม่อยากจ่ายไม่อยากให้ทานใครเลยกลัวมันจะหมดจะสิ้นก็เป็นทุกข์เพราะห่วงเพราะอะไรกลัวสมบัตินั้นจะสูญหายไปโดยอย่างใดอย่างหนึ่ง
เป็นต้นว่าโจรมาลักเอาไปมาจี้เอาไปวิตกวิจารกลัวไฟไหม้บ้านแล้วก็ไหม้สมบัติอะไรหมดกลัวน้ำมาท่วมฉีบหายหมดเมื่อเป็นเช่นนี้นะมันจะไม่ให้เป็นทุกข์อย่างไรแล้วความโลภนี่นะเพราะฉะนั้นพูดแล้วนะความโลภนั้นแบ่งเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งนั่นมันสมบัติที่ตนมีอยู่เท่านี้แล้วไม่จุใจก็คิดอยากได้อีกเมื่อหาเอาโดยสุจริตไม่ได้ทันอกทันใจมันก็ต้องคิดหาในทางทุจริตมีช่อโกงหลอกลวงเป็นต้นดังกล่าวมาประเภทที่สองเมื่อหามาได้มากๆเข้าไปแล้วมันก็มาตนีหวงเห็นไม่รู้จักจัดสรรใช้จ่ายให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นแต่อย่างใดท่านอุปมาไว้เหมือนกับสุนัขนอนอยู่บนกองข้าวเปลือกขายก็ขายกินก็กินไม่ได้ก็อุปมาชั้นใดก็อย่างนั้นแหละสมบัติในโลกนี้พูดว่ากายสมบัติวจีสมบัติมโนสมบัติแล้วก็ธนสารสมบัติธนสารสมบัติคือข้าวของเงินทองทรัพย์สมบัติต่างๆในโลกอันนี้นะที่เป็นสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้เช่นช้างม้าวัวควายเงินทองเป็นต้นอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้เช่นที่นาที่สวนที่บ้านต้นไม้อะไรต่ออะไรหมดนี้นะมันเป็นของเคลื่อนที่ไม่ได้ของหมดนี้เมื่อตายแล้วก็เอาติดตามตนไปไม่ได้สักหน่อยเดียวเลยดังนั้นเมื่อเวลาจวนจะตายมันอะไรสมบัติดังกล่าวมานี่มันจึงเป็นทุกข์จึงเป็นโศกเดือดร้อนลองพิจารณาดูนี่แหละความทุกข์ของดวงจิตนี่นะเมื่อกล่าวโดยสรุปลงแล้วทุกข์เพราะยึดถือเพราะยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนมันถึงได้เป็นทุกข์ทุกข์อยู่ในชาตินี้แล้วยังไม่พอความยึดมั่นถือมั่นนั่นยังเป็นตัวกรรมติดตามไปทุกแห่งทุกหนแม้จะไปเกิดที่ใดกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำไว้ในโลกอันนี้มันก็ติดสอยห้อยตามไปอำนวยผลให้ในที่เกิดนั้นอย่างนี้นะเรียกว่าคนเรานะเป็นอยู่ด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วเหตุที่บุคคลจะได้ทำกรรมดีกรรมชั่วก็เพราะใจมันยึดมั่นถือมั่นดังกล่าวมานั่นแหละก็ปัจจุบันก็มาแบ่งออกเป็นสองประเภทอีกถ้าไปยึดมั่นต่อความชั่วมันก็ทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วไปกรรมชั่วนั้นมันก็ฉุดคล้าไปสู่นรกอบายภูมิได้รับทุกข์ทนทรมานถ้าใจมันยึดมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดียึดมั่นได้อยู่ในคุณพระรัตนตรัยแก้วสามประการบุญกุศลที่ใจมันยึดมั่นอยู่นั้นมันก็จะเป็นญาณพาหนะนำไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หรือผู้ยึดมั่นอยู่ในฌานสมาบัติอานิสงส์แห่งฌานนั้นก็จะนำดวงจิตนี้ไปเกิดในพรหมโลกโลกแห่งเท้ามหาพรหมก็เป็นอย่างนี้แหละ อุปทานความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าปัญจุปาดานขันธาดุขาความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้านี่มันเป็นทุกข์นี่ท่านเรียกว่าทุกข์รวบยอดดังนั้น
มื่อเราเพ่งพิจารณาดูความทุกข์อันพิสดารดังกล่าวมานี้แล้วก็ให้มาสรุปลงที่ความยึดมั่นในขันธ์ 5ว่าเป็นตัวเป็นตนนี่แหละถ้ามาปล่อยวางขันธ์ 5นี่ลงได้เสียแล้วก็เท่ากับว่าปล่อยวางโลกอันนี้ทั้งโลกเลยทีเดียวเมื่อไม่มีขันธ์ 5นี้แล้วก็ไม่มีโลกอันนี้หมายความว่าเมื่อดวงจิตที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในขันธ์ 5นี้แล้วก็เพราะนั้นว่าจิตนี้ไม่ได้อาศัยอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเลยถ้าจิตนี้อาศัยอยู่ในขันธ์ 5นี้อยู่ตราบใดก็ชื่อว่าอาศัยโลกนี้อยู่เพราะขันธ์ 5ก็อาศัยแผ่นดินอาศัยน้ำอาศัยไฟอาศัยลมอาศัยสรรพสิ่งต่างๆในโลกนี้ล่อเลี้ยงไว้จึงเป็นอยู่ได้ดังนั้นน่ะ ก็จงพากันทำใจให้สงบลงเป็นหนึ่งลงไปแล้วก็ใช้ปัญญาวินิจฉัยดูความเป็นไปของโรคทั้งภายในทั้งภายนอกดังพรรณนามานี่แหละแล้วเราจะได้เห็นได้ว่าการมาอาศัยโลกอันนี้อยู่มันเป็นทุกข์จริงๆบัดนี้นะรวมความลงแล้วนะนั่นแหละมันก็ควรที่จะปลงจะวางเสียไม่ควรที่จะมายึดถือเอาไว้ผู้ที่วางความยึดถือนี้ไม่ได้ทั้งหมดก็ให้ละวางได้เป็นบางส่วนวางส่วนไหนล่ะก็วางส่วนที่เป็นบาปเป็นอกุศลนั่นแหละเมื่อการกระทำอะไรมันจะเป็นไปเพื่อบาปเพื่ออกุศลแล้วอย่าไปทำมันสอนใจให้ละความวิตกอันนั้นเสียนั่นเองวางอันนั้นได้ก็ชื่อว่าวางอุปทานความยึดมั่นในบาปอกุศลเนื้อมายึดมั่นอยู่ในกุศลดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละกุศลนี่ก็จะนำไปเกิดในที่สุขสบายเรื่อยไปเมื่อผู้ใดละความยึดมั่นในบาปอกุศลได้ในชาตินี้เด็ดขาดออกไปแล้วถึงแม้จะไปเกิดอีกก็ไม่เป็นไรหรอกเกิดอีกก็เกิดดีมีความสุขสบายถ้าจะกลับมาสู่โลกนี้อีกมาเกิดในโลกนี้ก็เกิดดีเกิดในตระกูลสูงเช่นตระกูลพระราชามหากษัตริย์ตระกูลเศรษฐีกหบดีผู้มีเงินทองมากมายเกิดมาแล้วก็ไม่ลืมความดีที่ตนทำมาแต่ก่อนบุญกุศลมากระตุ้นเตือนใจให้สั่งสมบุญกุศลบารมีเพิ่มกันเติมขึ้นไปเรื่อยๆไปเหลือใครเกลียดต่อการทำบาปเพราะว่าในชาตินี้นะฝึกใจให้เกลียดต่อบาปจนติดนิสัยเลยเมื่อไปชาติหน้ามันก็เกลียดแหละเรื่องบาปกรรมไม่อยากทำนี่เพราะฉะนั้นนะใครอยากมีความสุขความเจริญอะไรในชาตินี้ก็ดีชาติหน้าก็ดีก็แต่งกายวาจาใจของตนนี่ให้มันดีให้ตรงตามศีลตามธรรมตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสียเมื่อบุคคลสั่งสมบุญบารมียังไม่เต็มแม้นว่าจะปรารถนาร้องอ้อนวอนขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยขอให้ได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานอย่างไรมันก็ไม่ได้บรรลุหรอกไม่ได้บรรลุด้วยการอ้อนวอนให้เข้าใจบุคคลจะบรรลุพระนิพพานได้ก็ต้องอาศัยการสั่งสมบุญบารมีให้มันเต็มแล้วก็ละบาปให้หมดสั่งสมบุญกุศลให้มันเต็มเมื่อเต็มแล้วก็มันก็ละกิเลสนี้ได้ขาดไปเลยก็เมื่อกิเลสหมดแล้วก็ไม่มีมูลไม่มีปัจจัยอะไรที่จะนำดวงจิตนี้ให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปดังแสดงมา